Perspective ในคืนนี้ครับเราเอาใจคนที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารอร่อยๆนะครับหรือคนที่มีความฝันอยากจะเป็นเชฟและเป็นคนที่ชอบทำอาหารเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในคืนนี้ครับเป็นเชฟท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของร้านอาหารถึง4ร้านนอกจากนั้นนะครับเขายังมีอีกหนึ่งหน้าที่หนึ่งก็คือการเป็นฟู้ดสไตลิสต์ทำหน้าที่ในการออกแบบอาหารเมนูใหม่ๆให้กับร้านอาหารต่างๆนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าเชฟท่านนี้ครับไม่เคยเรียนทำอาหารมาก่อนเลยนะครับพยายามที่อยากจะรู้อะแค่นั้นแหละถ้าเราอยากรู้อะไรมันจะรู้เรื่องราวน่าสนใจไปกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าครอบครัวเขาล้มละลายตั้งแต่สมัยเขายังเด็กจึงทำให้เขานั้นต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศเพียงลำพังครอบครัวนี้ทำให้เราหาแรงบันดาลใจที่จะมาสู้กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นและที่สำคัญคุณผู้ชมจะได้เรียนทำอาหารไปพร้อมๆกับผมด้วยในคืนนี้นะครับลองกินดิไม่เป็นไรหรอก และก่อนที่เราจะไปเลือกซื้อวัตถุดิบเพื่อที่จะมาเรียนทำอาหารกันในวันนี้พี่ชาลีบอกว่าขอแวะไปตรวจงานที่ร้านหนึ่งก่อนและรับประทานอาหารเช้ากันครับเราจะมาที่ Holy Moly ซึ่งเป็นร้านที่จะเปิดเช้าสุดของร้านทั้งหมดที่ชาลีมีอยู่ถึงแล้วเหรอถึงแล้วนี่แหละแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวใส่ไปเลยวางไว้ไม่กลัวหายไม่มาหายคนทองหล่อเขาใจดีตอนนี้มีทั้งหมดกี่ร้านมีทั้งหมด4ร้านนี่เป็นในบรรดาร้านที่ดูแลอยู่ที่เป็นเจ้าของร้านนี้เปิดเช้าสุดใช่แต่ร้านนี้จะเป็นน้องที่สุดอยากทำสแน็คอยากทำพายอยากทำโยเกิร์ตอยากทำไอติมเพื่อจะเป็นอาหารทานเล่นขึ้นมาเราก็เลยคิดว่า Holy Moly นี่แหละที่ The Commonเรามาเริ่มกันที่นี่แต่ที่ตกลงไว้ผมจะอยากเรียนทำอาหารฝรั่งนะอันนั้นตอนเย็นอันนี้มันคิดขู่อ่ะกินอะไรก่อนนะมาหิวมาสวัสดีครับ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 นี่ครับก็เลยที่นี่เราจะมีพายมัน11ไส้11อย่างครับแล้วก็เราได้ทำสดๆที่นี่เลยผมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมหลายท่านคงสงสัยว่าผมบอกว่าพี่ชาลีเป็นคนไทยทำไมพี่ชาลีถึงพูดไม่ชัด อธิบายหน่อยสิว่าทำไมถึงพูดไม่ชัดจริงๆเป็นลูกครึ่งใช่ไหมเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรพ่อเป็นคนอินเดียแม่คนไทยจีนเกิดที่ไหนเกิดเนี่ยสมิติเวชเนี่ยตรงนี้เลยแต่ไม่รู้กระแดะมาจากไหนตอนเด็กก็โรงเรียนนานาชาติก็ไม่ค่อยดูรายการไทยดูแต่ทีวีที่เป็นภาษาอังกฤษเอางี้โทษระหว่างที่เราจะคุยเรื่องนี้กันเราหาอะไรทานไปด้วยไหมอันนี้ผมเลือกได้เลยป่ะได้เลือกได้เลยมาแล้วโอ้โหหมดเลยโอ้เยอะมากมันมีอะไรบ้างครับเนี่ยตรงนี้คือพายที่เพิ่งอบมาสดๆร้อนๆนี่เป็นอาหารเช้าของเราวันนี้เพราะวันนี้เรายาวไกลมันขนมนะเนี่ยมันเป็นอาหารเช้ายังไงเดี๋ยวเราลองทานดูโอ้ไข่แล้วข้างในก็จะเห็นตัวสตูขนมอะไรใส่พริกฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นพริกดองคาราเปโน่เพื่อที่มาตัดความเลี่ยนบางทีแป้งมันจะมีเนยเยอะเราก็ใส่มาให้มันเลี่ยนนิดนึงนะครับเออข้างนอกมันเป็นขนมแต่ข้างในมันเป็นไส้ที่มีเป็นเนื้อเป็นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้อร่อยไม่ต้องคุยละแค่นี้ก่อนทานไปแล้วคุยต่อได้เมื่อสักครู่นี้คุยค้างกันเอาไว้ว่าเรียนโรงเรียนอินเตอร์มาใช่เรียนที่ไหนนะครับเรียนร่วมดีครับโอ้ร่วมดีอินเตอร์เลยโอ้โรงเรียนค่าเทอมแพงมากนะแพงมากจนพ่อมีตังค์จ่ายเรื่องจริงด้วยได้อยู่นั้นปี98ใช่ไหมแล้วหลังนั้นเราก็เรียนมาที่โดนได้ปีนึง
แล้วก็หลังนั้นต้องไปอยู่อเมริกาทำไมต้องไปอยู่อเมริกาตอนนั้นก็ปี97ทุกคนก็รู้ว่าทุกอย่างมันก็ไม่ราบรื่นในบ้านเราคือมันปี97นี่มันก็คือยุคเศรษฐกิจต้มยำกุ้งป่ะใช่นั่นแหละแล้วก็เจออุปสรรคหลายอย่างจนเขาก็พูดง่ายว่าล่มละลายเดิมทีที่บ้านทำธุรกิจอะไรครับที่บ้านทำธุรกิจเอ็กซ์พอร์ตพวกไม้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์แล้วพอมาเจอ97 98เนี่ยธุรกิจก็แย่ลงทางที่บ้านก็อาจมีปัญหาเรื่องเงินนิดหน่อยต้องส่งเราไปอยู่อเมริกาล้มละลายแต่ส่งไปอยู่อเมริกาได้นะตอนนั้นที่ไปเนี่ยพ่อมีเพื่อนอยู่ที่นั่นคนหนึ่งก็เหมือนฝากเราไว้แล้วก็ให้ตังเรา500เหรียญจำได้เลยให้เรา500เหรียญสุดท้ายที่พ่อให้มาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปอยู่นั่นเราก็ต้องทำมาหากินเองพ่อจ่ายเทอมค่าเทอมให้แค่เทอมแรกเทอมเดียวไปเรียนอะไรครับพ่อนั้นตอนไปเรียน psychology แล้วก็ marketing ไม่เกี่ยวกับทำอาหารเลยไม่เกี่ยวทำอาหารเลยคือตอนนั้นเราอยากทำอาหารแต่ว่าเราคิดว่ามันจะเป็นแค่ความฝันตอนนั้นเราก็กลัวเพราะกลัวหลายอย่างเพราะมีเรื่องนี้มีเรื่องที่เราไม่แน่ใจว่าชีวิตจะเป็นไงวะเราทำอาหารจะมีอนาคตไหมแล้วทำไมที่เซฟดีกว่าที่ปลอดภัยคือเราเคยพยายามจะไปหาโรงเรียนที่จะเรียนทำอาหารแต่ตอนนั้นที่แบบเราต้องหาเงินมาจ่ายค่าเทอมเองเนี่ยค่าเทอมการที่ไปเข้าโรงเรียนทำอาหารเนี่ยมันแพงมากจะขอเงินจากพ่อแม่ก็ไม่ได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ธุรกิจล้มละลายไปแล้วเราก็ตามรอยฝันเนี่ยมันมีวิธีเดียวก็คืออ่ะก็ปรงไปซะแล้วก็ออกมาแล้วก็ทำในร้านให้มันให้เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วกันเราก็เรียนไปสักพักนึงเราก็แบบเฮ้ยเราชอบทำอาหารนะเพราะตอนนั้นทำร้านอาหารด้วยใช่เพราะทำงานร้านอาหารใช่เพื่อนพ่อมีร้านอาหารอยู่เราก็เป็นเหมือนเด็กเสิร์ฟล้างจานบ้างเสิร์ฟบ้างอะไรก็ได้ที่เอาให้ทำมีให้ทำเราก็ทำไปพอเราอยู่ไปเรื่อยเรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับอาหารเยอะขึ้นเราอยู่กับเชฟเยอะขึ้นเรารู้สึกว่าตรงนี้เราเข้าใจทุกอย่างเราเข้าใจว่าเขาจานเนี้ยเขาทำอะไรบ้างถึงเป็นอย่างนี้มันง่ายที่เราจะมองตรงนี้แล้วว่าเรารู้แล้วว่าไอเนี้ยมีอะไรบ้างมันก็เลยทำให้เราแบบเข้าใจตรงนี้ง่ายขึ้นแต่ว่าสิ่งที่พี่ทำเนี่ยก็คือว่าพี่สังเกตสิ่งเหล่านี้สังเกตแล้วก็ดูดีเทลแล้วก็พยายามที่อยากจะรู้อะแค่นั้นแหละถ้าเราอยากรู้อะไรมันจะรู้แล้วพอเราเข้าไปนั้นทุกอย่างมันเข้าใจง่ายขึ้นพอเราเข้าใจอะไรง่ายขึ้นปุ๊บเนี่ยหัวหน้าก็จะเห็นอยู่แล้วก็จะให้งานเราทำเยอะขึ้นเราก็จะยิ่งเก่งมากขึ้นอีกใช่มันจะมีมันพัฒนาการไปเรื่อยไม่งั้นมันก็ทอดไข่ดาวไปเรื่อยแค่นั้นก็จบเราได้เข้าไปอยู่ในครัวคุกกี้กับพวกคนในครัวได้ออกไปแกะกุ้งไปทำซอสทำนู่นทำนี่กับเขาใช่ไหมเราก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยเราแค่อยากต้องขนขวายเราต้องหามันให้ได้ทำอย่างนั้นสักพักนึงเสร็จไปทำร้านอาหารญี่ปุ่นลองทำในครัวบ้างนะเราก็ช่วยเขาในครัวเป็นเหมือนกุ๊กอะไรเงี้ยได้อยู่ในครัวมาเรื่อยเราก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกสบายใจถึงแม้จะไม่ได้เป็นครัวที่หรูหราไม่ได้เป็นครัวที่เลิศอะไรขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเนี่ยเราใช่ตรงนี้ที่ของเราในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนไปด้วยใช่ตอนแรกไปเรียน 5-6 วันทำงาน2วันแล้วตอนจบเนี่ยทำงาน6วันไปเรียน1จนตอนจบเนี่ยตอนท้ายๆเนี่ยไม่ค่อยไปเรียนเลยทำงานอย่างเดียวเพราะรู้สึกว่าเราได้โอกาสมากขึ้นในร้านอาหารพวกนี้แล้วเราก็เลยอยากจะทำมันเยอะๆแล้วมีเป้าหมายไหมตอนนั้นไม่มีนะเป้าหมายยังไม่ได้มีว่าอยากจะเปิดร้านอาหารไม่อะแต่แค่อยากทำในสิ่งที่ชอบก็คือชอบทำอาหารแล้วขอเช้าชามเย็นชามไปก่อนนั่นเราก็เท่าไหร่20มั้งความฝันที่จะมีร้านของตัวเองยังไม่มาเลยเรายังไม่กล้าคิดขนาดนั้นเลยเพราะเราคิดว่าพรุ่งนี้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยพอทำไปเรื่อยๆเราก็เห็นว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็เริ่มสนุกเราก็สนุกกับตรงนั้นแค่ฟังจุดเริ่มต้นของชีวิตพี่ชาลีก็ต้องบอกเลยนะครับว่าประสบกับความลำบากเป็นอย่างมากแต่สุดท้ายเขาก็สามารถที่จะขวนขวายจนกลายเป็นเชฟได้เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันต่อครับว่าเขาทำยังไงจากครอบครัวล้มละลายจนทำให้ต้องไปใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังที่ต่างประเทศมีเพียงแค่เงินจากอาชีพล้างจาน
แต่ก็สามารถส่งเสียตัวเองจนเรียนจบปริญญาตรีและอะไรที่ทำให้เขาคนนี้ปัจจุบันได้กลายเป็นเจ้าของร้านอาหารถึง4ร้านแล้วก็เป็นเชฟที่คนกำลังจับตามองมากที่สุดในขนาดนี้ครับกลับกรุงเทพก็ทำบริษัทอินพอร์ตอาหารไปสมัครงานเป็นพนักงานใช่ตอนนั้นเราก็แบบที่บอกไม่มีดีกรีไม่มีอะไรเราก็จะถามแล้วไม่มีดีกรีแล้วเขารับสมัครเราไม่มีปัญญาที่จะไปสมัครคือเพื่อนสนิทเขามีบริษัทอินพอร์ตอาหารพอดีเราเลยถามว่าเนี่ยไหนก็รู้เรื่องอาหารอยู่แล้วมาทำเรื่องอินพอร์ตไหมอะไรเงี้ยมาดูคัดสรรพวกอาหารที่จะนำเข้ามาเราก็บอกได้โอเคลองทำดูมันก็ยังอยู่ในอาหารอยู่เป็นอะไรที่เราเข้าใจอยู่แต่ทำไปเรื่อยการที่เรามานั่งอยู่ในออฟฟิศอะนั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยทำตัวเลขมันเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่ไม่มีเป้าหมายมีอะไรเลยทำไปเรื่อยเนี่ยแบบเราคิดถึงการอยู่ในครัวมีเพื่อนเขาอยากเปิดร้านอาหารอยู่แถวเทพรักษ์แถวบางนาบอกเอ้ยชลีมาช่วยทำอาหารให้หน่อยดิโอเคเราก็ไปช่วยเขาทำเราช่วยตรงนั้นร้านเขาก็ไปได้ได้ดีนะพอเปิดร้านปุ๊บเราก็ทำได้อยู่ในครัวทำอาหารแล้วมีวันหนึ่งมีเพื่อนอีกคนพ่อแม่เขาทำชาริตี้เขาถามว่าชลีได้ข่าวว่าชอบทำอาหารมาทำอาหารให้ทานสักมื้อสิอะไรเงี้ยก็ไปทำให้เขาทานแล้ว 2-3 วันที่ผ่านไปก็โทรมาเนี่ยวันก่อนอร่อยมากนะมาทำให้อีกแล้วก็ที่สถานทูตฝรั่งเศสมีโอเพนนิ่งอยู่สถานทูตฝรั่งเศสฝรั่งเศสประจำประเทศไทยใช่ประเทศไทยอยากไปลองดูไหมบอกโอ้ยอย่าเลยเราไม่ได้เก่งอะไรเราไม่ได้มีประสบการณ์อะไรขนาดนั้นอย่าไปแกว่งเท้าอาเซียนเลยเนาะอยู่ดีอย่างนี้กว่าอะไรเงี้ยกลัวกลัวเราก็ทำ probation ไปก่อน3เดือนแรกอะไรเงี้ยเราก็มีติดขัดนู่นนี่นั่นเยอะแยะหมดทำไปเรื่อยเราก็เริ่มเข้าใจทุกอย่างที่เขาอยากได้จากเราแล้วก็ได้ไปเป็นเชฟของสถานทูตฝรั่งเศสในเมืองไทยแล้วก็ได้ทำอาหารให้ท่านทูตท่านทูตใช่ในบ้านของท่านทูตเลยรับแขกของท่านทูตในทั้งในเมืองไทยแล้วก็จากต่างประเทศแล้วพอได้มาอยู่ที่สถานทูตเนี่ยเขาให้โอกาสเราทุกปีอย่างน้อยปีหนึ่งต้องมีเดือนหนึ่งเขาให้เราเลือกเลยว่าอยากไปเทรนที่โรงแรมไหนก็มีนอร์มันดีที่เขาให้ส่งเราไปนะมีร้านอาหารดีๆทั้งนั้นใช่ไปทำขนมปังที่สุโขทัยไปอยู่ที่ปารีสเลยที่กระทรวงต่างประเทศของปารีสในพระราชวังของกระทรวงเลยคือโอกาสที่เขามอบให้เราได้ไปเรียนรู้ต่อเป็นอะไรที่แบบเราไม่มีทางตอบแทนบุญคุณนั้นได้การที่ได้ไปอยู่ 5-6-7 ร้านอาหารอยู่กับเชฟที่บางคนตอนนี้ติดเอเชียท็อป50แล้วแบบที่เลเบลูเชฟเฟอร์วี่ก็เคยไปเทรนกับเขานะครับเชฟคาร์ลอสที่ทำนอร์มันดีมา8ปีผมก็เทรนกับเขาอะไรเงี้ยคือเพราะพวกเนี้ยมันได้ประสบการณ์ที่มันซื้อไม่ได้ที่เงินล้านบาทซื้อไม่ได้รับใช้ท่านทูต3ท่านอ๋อเปลี่ยนท่านทูตไป3ท่านแล้วพี่อยู่ประจำบ้านท่านทูตเลยใช่ๆพอมาถึงจุดนึงเราก็รู้สึกว่าเราเคยชอบตื่นมาทำงานตรงนี้นะแต่ตอนนี้เราคิดว่าเราไม่ได้อยากตื่นมาทำแล้วมันเริ่มเหมือนกันทุกวันเริ่มน่าเบื่อแล้วเราอยากทำอะไรที่มี challenge ใหม่มาในชีวิตก่อนที่เราจะได้ฟังเรื่องราวชีวิตของพี่ชาลีกันต่อตอนนี้ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราจะต้องเดินทางไปที่ตลาดสดอตก.เพื่อที่จะเลือกซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารกันในวันนี้ครับอยู่ตลาดอตก.ใช่แล้วองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรใช่แล้วไปก่อนที่จะเดินเข้าไปอยากให้คุณผู้ชมดูนี่ครับแขนข้างขวาอันนี้อะไรตะเกียบแขนข้างซ้ายช้อนซ่อมมีดบ่งบอกถึงความชื่นชอบและหลงใหลในการทำอาหารจริงๆนะครับมีอะไรอื่นไหมนี่เครื่องบดเนื้อครับเครื่องบดเนื้อผมเชื่อว่าในชีวิตของคุณผู้ชมต้องเคยเห็นคนที่มีรอยสักกันมาเยอะแล้วนะครับแต่เคยมีใครที่เห็นลายสักเป็นเครื่องบดเนื้อแบบนี้หรือเปล่าล่ะครับมีแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเขานั้นจะต้องมีความคลั่งไคล้ในเรื่องของการทำอาหารอย่างจริงๆตลาดสดมันเป็นตอนนึงของการหาอาหารแล้วพอเราได้มาเห็นอาหารพวกนี้เราก็จะได้ไอเดียขึ้นมาว่าเราอยากทำอะไรบ้างพี่ครับผมขอเกล็ดได้ป่ะอ๋อได้ครับผมครับเดี๋ยวเราไปทอดแล้วมันโรยบนปลาของเรานะต้องซื้อป่ะอ๋อไม่ต้องซื้อครับให้ครับอ๋อขอบคุณครับพราะปกติทิ้งใช่ไหมครับปกติก็ทิ้งเชื่อครับคนอะไรอยากกินเกล็ดปลาใช่เนี่ยแหละของที่ทิ้งอ่ะมีค่าขอบคุณครับ
ผู้ชมเชื่อไหมว่าเราเดินตลาดอยู่เนี่ยเราเห็นของสดแต่เนี่ยพี่ชาลีเขาเห็นแล้วว่าหน้าตาอาหารที่เขาจะทำคืออะไรว่าเราจะเอากุ้งขาวไปทำอะไรสักอย่างเลือกแค่หน่อยเดียวนะเอาใสๆนะสวยนะกุ้งพวกนี้ฉลาดนะหัวใสไงหัวใสนี่อะไรนี่อะไรกุ้งอะไรนี่กุ้งแม่น้ำแม่น้ำหมูของดีจะอยู่นี้เออมันน้ำปลาพริกกระเทียมข้าวเปล่าร้อนๆพี่ชาลีหิวเลยหอยหอยชักดีก็อร่อยหวานไงเอาสักครึ่งโลแล้วกันได้ไหมเอามาโลนึงก็ได้จ้ะมันหนักเปลือกมากจริงๆช่างไปหนักเลยเนื้อน้อยผ่าท้องจ้ะเดี๋ยวชลีจะเอาไปยัดไส้เราเกลือพอกแล้วกันนะเออลองกบไหมเฮ้ยไม่เอาตุ๊ดออกเลยเออเอาเกี้ยเอามาสัก4คู่ได้ไหมเดี๋ยวจะไปทำให้เปิดกินหน่อยเดี๋ยวก่อนนะไม่เคยเห็นหรือไม่เคยกินไม่เคยกินเนื้อมันมีแค่นี้มันจะอร่อยเหรอพี่ชาลีอร่อยมากมันเป็นทุกอย่างที่ไก่อยากเป็นมันจะเป็นใยมัสโซมันจะเป็นเส้นตรงมากเลยแล้วมันจะแข็งแรงมากเพราะมันต้องกระโดดตลอดพอพี่พูดแบบนี้นะคือเมื่อกี้ผมกลัวกบแต่พอบอกว่ามันเป็นทุกอย่างที่ไก่อยากเป็นผมอยากทานเลยมันต้องอร่อยขึ้นมาคืออะไรครับไหนครับผมปลากระทิงครับผมปลากระทิงคือเหมือนงูเลยเนาะเหมือนมากเหมือนงูเหลือมอ่ะใช่แล้วเนื้อมันทานได้ไหมครับเนื้อทานได้ครับผมหนังก็ย่างก็เกรียมย่างก็เกรียมไปเลยครับผมไม่ต้องลอกผมไม่ต้องผมปลานี่เราก็ไม่รู้จะเป็นไงนะพี่ไม่เคยทำใช่ไม่เคยเห็นด้วยไม่เคยเห็นด้วยก็เลยยังไม่รู้ว่ามันต้องทำกับมันยังไงโอเคตัวเดียวเนี่ยครับการที่ได้มาเดินตลาดกับพี่ชาลีในวันนี้นะครับแสดงให้เห็นเลยแหละครับว่านิสัยส่วนหนึ่งของเชฟทั่วๆไปนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับการมาเลือกซื้อวัตถุดิบและก็เรียนรู้วัตถุดิบใหม่ๆจากตลาดด้วยล่ะครับก่อนที่เราจะทำอาหารกันนะครับเรามาคุยกับพี่ชาลีกันต่อกับเรื่องที่คุยค้างเอาไว้ในสมัยที่มีโอกาสได้ไปเป็นเชฟในสถานทูตฝรั่งเศสกันต่อครับระหว่างที่ผู้ช่วยเชฟพี่ชาลีเนี่ยเตรียมวัตถุดิบที่เราไปซื้อมาจากอตก.เมื่อกี้เนี่ยเรามาคุยกันต่อทำงานเป็นเชฟอยู่ในสถานทูตฝรั่งเศสแล้วหลังจากนั้นมันเดินหน้ามาเปิดร้านได้ยังไงครับพอหลังจากที่อยู่ที่สถานทูตแล้วได้ทำเทรนนิ่งอะไรพวกนี้ที่ตามที่บอกไปนะครับประมาณปีที่6ปีที่7เนี่ยมีเพื่อน2คนก็โทรมาคุยกับเราว่าเออเนี่ยมีที่ตรงเนี้ยที่ซอยทองหล่อเขาเช่าบ้านอยู่นะแล้วก็คนก็บอกเนี่ยบ้านเนี้ยมันติดกับลานจอดรถเรามาเปิดร้านตรงนี้ไหมมันก็ฟังดูดีนะแต่เราพร้อมหรือยังที่เราจะไปทำตรงเนี้ยเรารู้ได้ไงมันจะรอดไม่รอดใช่ไหมมันก็มีความกลัวขึ้นมาใหม่แบบที่ตอนนั้นที่เราต้องย้ายมาอยู่ที่สถานทูตเราก็มีความกลัวความกลัวมาจากการไม่มั่นใจในตัวเองถ้าเราไม่มั่นใจในตัวเองเราต้องทำไงเราก็ต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเก่งกว่านี้หรือว่ามั่นใจกว่านี้แล้วความกลัวเนี่ยทำให้เราหาแรงบันดาลใจที่จะมาสู้กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นคือหมายความว่าตอนที่จะทำร้านอาหารก็มีความรู้สึกกลัวก่อนใช่แต่ว่าไอ้ความกลัวนี่แหละทำให้เราต้องไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือทำอะไรก็ตามเพื่อให้เรานั้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นไม่ได้กลัวขี้ขาเราไม่อยากมีความรู้สึกกลัวตรงนี้ถ้าเราไม่อยากรู้สึกกลัวตรงนี้เราก็ต้องทำให้ตัวเองเนี่ยเก่งกว่านั้นดีกว่านั้นแล้วก็มาเปิดร้านนี้ร้านแรกคือร้าน Surface ที่ทองหล่อแล้วร้านนี้ก็เปิดมาได้5ปีแล้วเข้าปีที่6แล้วส่วนหนึ่งผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นเปอร์สเปกทีฟของพี่ชาลีอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาพี่ชาลีทำอาหารพี่ชาลีไม่ได้แค่ดีไซน์เรื่องของเมนูอาหารแต่เพียงเดียวแต่ว่าเขากำลังครีเอทงานศิลปะอยู่นะครับเอาละครับถึงเวลาที่ผมจะมาเป็นลูกมือพี่แล้วใช่ครับเอาเกลือมามีเกลืออยู่นั้นถุงนึงอะโลนึงอ่ะฉีกถุงแล้วก็เทเกลือใส่ในนั้นเลยเราได้เกลือแล้วเคยแยกไข่ไหมไม่เคยครับเอาแค่ไข่ขาวมันลงไปมีเปลือกด้วยเปลือกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราออกนะอย่าให้ไข่แดงตรงไปไข่แดงตรงไปเราเริ่มใหม่นะเกลือต้องถุงใหม่นะเปลืองมากเลยเวลาคุยเก่งนะเทไข่แค่นี้ยากมากผมเป็นคนพิถีพิถันครับโอเคครับผมใส่ใจทุกรายละเอียดครับถ้า
าเราได้เป็นก้อนๆแล้วนะพอละแล้วเอาเกลือนี้ทำเป็นแผ่นบางๆบนจานนี้ให้จานมันเห็นแต่เกลือตอนนี้ให้ยาซันในขณะที่คุณกำลังทำเกลือของคุณอยู่ผมจะเอาปลาเนี้ยยัดพุงมันด้วยเลมอนแล้วก็กระเทียมเอาพาสลียัดนิดนึงแล้วเอาใบกระหว่าน2ใบยัดเข้าไปตอนนี้เราเอาปลาของเราเนี้ยวางบนเกลือให้เราเกลือที่เหลือเนี้ยพอไม่ต้องถอดเกล็ดมาเลยไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเราถอดเกล็ดเนี้ยเรามาพอกเกลืออย่างงี้ใช่ไหมเกลือมันจะซึมเข้าไปเนื้อปลาแล้วมันจะเค็มกันไปอันนี้เราก็จะเอาปลาตัวเนี้ยไปอบประมาณ180องศาเรามาคุยกันต่อหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วหาทุนจากไหนล่ะในการที่จะมาซื้อเครื่องอุปกรณ์ครัวซื้อโหเยอะแยะมากมายตกแต่งร้านตอนแรกเราก็บอกเลยว่าเราก็ต้องเหมือนกู้เขาเขาก็ออฟเฟอร์เขาก็มาให้โอกาสเราตรงนี้เขาบอกว่าเนี่ยโอเคให้ชาลีคุมเรื่องอาหารคุมเรื่องร้านนะแล้วเขาก็จะลงทุนให้หมายถึงเอาความสามารถของเราไปแลกเปลี่ยนกันตรงนั้นไปแลกเปลี่ยนกับเงินทุนใช่ใช่หาหุ้นส่วนเงี้ยเหรอครับใช่แลกกับเงินทุนที่ลงให้ตรงนี้ตอนแรกที่เราเห็นเราชอบไอเดียที่มันหลบอยู่ในลานจอดรถอยู่ในลืบแล้วอยากให้คนมาค้นพบมันจริงๆคืออยากเท่อย่างเหนือเท่มันกินไม่ได้ถ้าคนที่เคยมาที่เซอร์เฟซเนี่ยก็จะรู้ว่าเซอร์เฟซอยู่ในลานจอดรถอยู่ด้านหลังยากที่จะพบเห็นใช่ยากที่จะพบเห็นไม่ได้ตั้งใจมาจริงๆไม่ตั้งใจไม่ได้คิดว่าโอเคอยู่ที่ทำงานนะคิดกับเพื่อนว่าเราจะไปเซอร์เฟซนะคือจะไม่มีทางขับผ่านแล้วเจอมันเลยวันที่มีคนน้อยที่สุดกี่คนเคยมีวันที่กลับบ้านกับศูนย์นั่งตบยุงกับเด็กๆแล้วก็พยายามให้เด็กมีจิตใจที่ดีแล้วไม่เดินหนีไปพรุ่งนี้มาเนี่ยเงียบมากเงียบมากพอปีแรกผ่านไปเนี่ยเราไม่ได้ทำมาร์เก็ตติ้งไม่ทำอะไรก็เกือบกินแกลบ มันก็ไม่ได้ทุกอย่างไม่ราบรื่นแบบที่คิด พอปีที่2เราก็เริ่มทำมาร์เก็ตติ้งหนึ่งทำยังไงอาจจะพบปากกับแมกกาซีนนะทำอินทิวิวบ้างลงหนังสืออะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็ทุกอย่างมันก็เริ่มค่อยๆเป็นไปแล้วก็ค่อยดีขึ้นคนรู้จักมากขึ้นบอกที่ตอนนี้คนก็ได้เข้ามาทานอาหารลิ้มลองอาหารของเราแล้วก็ปากต่อปากไปเรื่อยอันนี้เราทำจานต่อไปเราก็มีกุ้งพวกนี้อยู่เคยแกะกุ้งไหมครับไม่เคยครับมาเรามาแกะกันแล้วนี่ขามันเห็นป่ะเอานิ้วชี้ลูดทีเดียวขาลูดหมดเราก็จะได้กุ้งนี่นี่ขี้กุ้งป่ะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเอากุ้งเราเกลือโรยหน่อยนั่นแหละโรยไปแล้วก็คลุกพริกไทยนิดนึง2นาทีนะพี่มาอยู่ก่อนดิ ใช้น้ำมันมะกอกใช้น้ำมะกอกเยอะหน่อยนั่นนะครับอย่าไปกวนน้ำมันครับกลิ่นหอมมากเนาะหอมเอาหัวใส่ไปด้วยเหรอใช่หัวใส่ไปแล้วเดี๋ยวจะเอาหัวขึ้นมาแล้วให้หัวมันสุกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาหัวบีบบนตัวกุ้งเอามันหยดลงไปที่ตัวกุ้งอีกทีนึงแล้วแค่สมูทปาปริก้าแล้วเราจะใส่พาสลีย์นิดนึงกับเลมอนเรามาจัดจานกันแล้วสีของบีรูมันสวยมากให้จันทวันนี่นี่แล้วเดี๋ยวเราจะเอากุ้งทับนะเราใบพวกนี้เราก็มาแต่งของเราได้แล้วไงต่อกินไม่ได้นะกุ้งมันแน่นเนาะแล้วกรอบแล้วหวานอยู่นะแล้วมีกลิ่นบาร์บีก้าออลิฟออยล์สดมากหนึ่งอย่างผ่านไปหนึ่งอย่างอยู่ในเตาอบอย่างที่ผมเห็นณตอนนี้และเชื่อคุณผู้ชมจะเห็นด้วยดูเหมือนว่าที่เซอร์เฟซเนี่ยจะมีงานศิลปะเยอะมากรูปดำบนฝาผนังต่างๆเนี่ยโดยส่วนตัวพี่เป็นคนชื่นชอบศิลปะใช่ไหมครับเป็นคนชื่นชอบศิลปะทุกแบบอย่างล่าสุดพี่ก็เอาศิลปินมาขายภาพแล้วก็ให้เขามาออกแบบจานด้วยนี่ของขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับเอามาดูได้เลยงานล่าสุดจะเป็นของแจ็คพูวิสกับมาร์คสตูดอันนี้จะเป็นศิลปินเขาเป็นคนสเปนเขาได้ออกแบบรูปพวกนี้มาเพื่อที่เราไปปริ้นบนจานที่เราอยากทำมาอยู่บนจานเนี่ยเราคิดว่าอาร์ตของเขาเนี่ยที่เขาใช้มือเขียนทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะอยู่บนจานได้ดูสวยมากเราเลยมาทำ
นี้ดูแล้วก็จะมีแจกันคือผมคิดว่าทุกอย่างเวลาเรามาที่ร้านทุกอย่างมันเป็นอาร์ตหมดทุกอย่างมันเป็นศิลปะแล้วมันอยู่ที่เราว่าเราอยากโชว์อะไรบ้างอยากโพสเทรอะไรบ้างคิดเดินหน้าจะทางธุรกิจต่อหรือเปล่ายังไงถึงได้มี4ร้านได้พอร้านเซอร์ฟเวสเริ่มรุ่งเนี่ยเราก็พบปะคนมากขึ้นคนก็มาออฟเฟอร์ให้เราว่าจะทำร้านนี้ไหมพอเขารู้เขาเริ่มเห็นผลงานแล้วใช่ไม่เห็นผลงานใช่เห็นว่าเราทำอาหารอร่อยหลังนั้นเราก็ไปเปิดร้านน่าจะเป็น The Beer Bridge ก็ยังประสบความสำเร็จอยู่ก็ยังโอเคอยู่พอมีร้านที่2ก็มีร้านที่3ตามมาร้านที่3ตามมาเป็นร้าน Bad Motelหลังจาก Bad Motel เราก็ย้ายไปเปิดที่ร้านชื่อ Charm เป็นร้านแรกที่เปิดในห้างเรามาอ่านเกมไม่ถูกเลยเราไม่รู้เรื่องเลยว่าการที่อยู่ในห้างเนี่ยเราต้องทำยังไงเราต้องมีอะไรที่ดึงดูดลูกค้าเข้ามาบ้างเราแค่เข้าไปเหมือนเล่นตาบอดเพราะว่าเราคิดว่าเราทำมา 3-4 ร้านแล้วนะเราคิดว่าเราเป็นเราเก่งแล้วนะครับเราไปทำแล้วบางทีประมาทมั้งแล้วก็เลยไม่ได้ดูบางอย่างที่เราอาจจะลืมดูหรือลืมไปขนขวายแบบที่เคยทำฟังดูว่านี่ก็คือการเจ๊งครั้งแรกเจ๊งครั้งแรกเจ๊งครั้งแรกในชีวิตเจ๊งครั้งแรกในชีวิตความกลัวตอนนั้นหายไปแล้วความกลัวที่หายไปเลยทำให้เราประมาทเพราะถ้าเรากลัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าร่างกายกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาที่กลัวที่จะผิดพลาดแต่วันที่มั่นใจเกินไปหรือรู้สึกว่าเราทำได้แน่ๆไม่มีความกลัวแล้วกลับทำให้เรามองข้ามหลายๆอย่างไปเราก็รู้แล้วโอเคพอเราแพ้ตรงนั้นเราก็ลงมาเราก็ถ่อมตัวกลับมาเป็น humble อีกทีหนึ่งอย่าทำตัวเก่งกว่าที่ตัวเองเป็นต่อไปเป็นตัวหอยชักเท้าเราก็จะเอาหอยของเราเนี่ยดึงได้เลยเออเนอะลองดูพี่ผมเอาไม่ออกอ่ะนายสั่นไปดึงขาแล้วอ่ะ อันนี้เป็นเขียงที่ชิปเซเว่นเป็นอาร์ติสต์อีกคนหนึ่งอ๋อนี่ไปจ้างให้เขาเพ้นท์ลงใช่เนี่ยมีลายเซ็นเขาอยู่เลยเขาเป็นคนชอบงานศิลปะจริงจริงของที่เขาใช้งานเขายังให้คนศิลปินมาเพ้นท์เอาขากระดูกควักแล้วเราจะเอาไข่ข้างในเนี่ยมาใช้เหมือนเป็นเนยแล้วนี่มันเขียวๆนี่มันเป็นของมันอยู่แล้วหรือว่าเขียวๆนี่เราเอาพาสลีย์มาโรยแล้วก็กระเทียมนิดหน่อยเพื่อที่ให้มีรสชาติแล้วเดี๋ยวเราควักออกมาอีกทีนึงโอ้ในสัตว์มันมีอะไรอย่างนี้ด้วยพอผัดแล้วมันเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวจะใส่ไข่กระดูกสองจานที่เราเสร็จแล้วโว้ผมชอบที่พี่เอาวัตถุดิบอาหารไทยแท้ๆมันดูเป็นอาหารฝรั่งขึ้นมาอร่อยมากอร่อยแท้มันมีความมันของเนื้ออยู่นะแล้วก็มีความกรุบของหอยแล้วปลาเราก็กำลังจะเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาปลาเราออกมาให้ดูเลยเฮ้ยเกลือเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วก็เราไปอบพอไข่ขาวไปอบมันก็จะเปลี่ยนสีมันก็เหมือนถ้าไปเรื่อยมันก็จะไหม้ละตอนนี้เราก็จะมาให้ดูว่าข้างในจะเป็นยังไงเฮ้ยอย่างกับขนมปังเลยไม่น่าเชื่อไม่เกลือมันไปเฮ้ยลอกเป็นแผ่นว้าวแล้วก็ใส่ครีมไปนิดนึงพริกไทยนิดนึงแล้วก็เกลือบนปลาตอนนี้เราก็มาลองทานกันเลิศมากเลิศมากของมันสดครับทำอะไรก็เลิศเมนูอาหารของเชฟชาลียังไม่ได้จบแต่เพียงแค่นี้ล่ะครับถ้าอยากรู้ว่าจานต่อไปนั้นหน้าตาจะเป็นยังไงติดตามชมได้ในช่วงหน้าครับมาถึงเมนูเกล็ดปลาล่ะครับที่พี่ชาลีบอกว่านี่คือของหายากเป็นอย่างมากเพราะว่าการไปเดินตลาดในแต่ละครั้งใช่ว่าจะหาเกล็ดปลาได้ง่ายๆนะครับต้องไปในจังหวะที่ถูกต้องพอดีที่พ่อค้าปลากำลังถอดเกล็ดอยู่ถึงจะได้เมนูแบบนี้มาทำอาหารเราก็ได้เกล็ดปลาของเราแล้วโอ้พอมาอยู่ในจานสวยๆมันดูดี นี่คือของหายากใช่ลองชิมดูหนึ่งมันก็กรอบกรอบนะครับอ
ร้านที่5เป็นร้านน็อกร้านน็อกนี่ผมได้ยินว่าโอ้โหโปรโมทดีมากเลยนะเพราะเป็นการรวมตัวกันระหว่างเชฟที่มีฝีมืออย่างพี่ชาลีรวมตัวกันอย่างศิลปินชื่อดังที่น่าจะช่วยดึงดูดให้คนที่จะสามารถมาร้านนี้ได้รวมตัวกันอย่างคนที่เป็นเจ้าของสื่อที่พร้อมที่จะโปรโมทได้อย่างมหาศาลและมีอีกหลายๆคนที่ดูแล้วเนี่ยน่าจะโอ้โหดึงดูดได้เป็นอย่างดีเกิดอะไรขึ้นครับเราก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเราได้เอาตึกแถวเล็กๆหน้ากว้าง4เมตรครึ่งลึก25เมตรเนี่ยมาเป็นร้านอาหารมีครัวแล้วก็มีร้านรองเท้าแล้วก็มีออฟฟิศอยู่ในที่เดียวกันร้านรองเท้ามันไม่น่าจะเข้าไปอยู่กับร้านอาหารได้นะดังนั้นเป็นเราคิดว่าตอนนั้นคือเราเป็นคนที่ชอบสะสมรองเท้าอยู่แล้วแล้วชอบทานอาหารแล้วคิดว่าอาหารกับรองเท้าเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งแล้วทุกคนที่มาหุ้นด้วยในร้านเนี่ยคือมีความหลงไหลแล้วความคลั่งในการคอลเลกรองเท้าแล้วกันเราก็เลยเปิดร้านนี้ขึ้นมาชื่อน็อกตอนที่คิดอยากจะทำร้านรองเท้าผสมกับร้านอาหารน่ะเวลาไปบอกคนส่วนใหญ่อ่ะแล้วชวนเขามาทำเขาบอกพี่ว่าไงโดนด่าดิด่าว่าบอกว่าจะเอาตีนมาอยู่กับอาหารได้ไงเขาแบบมันไม่ใช่อ่ะเอารองเท้าไว้ชั้นบนแล้วจะกินข้าวข้างล่างแล้วก็เหยียบไปเหยียบมาตีนมีอยู่เป็นร้อยคู่ข้างบนไม่เวิร์กหรอกแล้วเขาบอกงี้แล้วพี่รู้สึกไงผมก็ตอบกับว่ามันเป็นศิลปะบ้างรองเท้าทุกคู่เวลาไปซื้อเนี่ยเราซื้อเพราะว่ามันแค่มารองเท้าหรือเปล่าไม่ใช่มันซื้อว่ามันสวยออกแบบสวยออกแบบสวยทุกคู่มีศิลปะทุกคู่มีคนดีไซน์จริงๆทุกคู่มีอาร์ติสต์ที่อยู่ข้างหลังมันเราคิดอย่างนั้นเหมือนอาหารที่เราทำเนี่ยก็คือก็มีการดีไซน์เหมือนกันอย่าคิดว่ามันอยู่ข้างล่างแล้วนี่อยู่ข้างบนตอนท้ายมันอยู่ข้างล่างทั้งสองอย่างเราเลยคิดว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ยังไงก็ต้องรอดนะเพราะมันเป็นไอเดียที่ไม่มีใครเคยทำสรุปเป็นไงครับเป็นไงครับเจ๋งครับ เราก็เอาปลากระทิงอันนี้ไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยทำไม่รู้จะเป็นรสชาติมันก็ยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงพอได้เกลือพริกไทยโรยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเอาไปวางบนเตาย่างตอนมันลงไปดูไม่ดีนะตอนมันขึ้นมาดูไม่ดีกว่าเดิมเป็นไงรสชาติไม่อร่อยแบบมีกลิ่นน้ำจืดกลิ่นดินมากเลยอ่ะลองกินดิไม่เป็นไรหรอก ถ้ามันยังไม่ผ่านเชฟมันยังไม่ต้องผ่านมาถึงผมแต่นี่คือบอกไว้ว่านี่คือวิถีของคนที่ทำอาหารอย่างหนึ่งคือต้องไปหาของใหม่ๆมาเพื่อมาทดลองแล้วก็เรียนรู้จากมันว่ามันมีข้อดียังไงมีลักษณะยังไงเพื่อที่จะวันหนึ่งจะมาอะแดปใช้ผสมผสานเลยได้ได้จริงมีผิดมีถูกนะแต่ว่าวันนี้เรารู้แล้วว่าเราทำอันนี้ไม่เป็น แล้วเจ๊งในครั้งนี้เหมือนกับคราวที่แล้วที่ทำร้านที่ในห้างสรรพสินค้าแล้วเจ๊งมาครับที่บอกว่าปราศจากความกลัวอันนี้เจ็บกว่าเพราะว่าเราคิดว่าตรงนี้เราอันนี้เป็นความฝันอันนึงเลยนะที่เราอยากมีร้านรองเท้าที่มีร้านอาหารอยู่ที่เราคิดว่ามันเท่มากมันเจ๋งมากแล้วเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้อ่านเกมให้ดีทีว่าเราคิดลึกอยากเท่อย่างเดียวไปเปล่าพอมันมีจุดเด่นหลายอย่างผสมผสานกันเนี่ยคนมันก็งงอ่ะคนก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปในร้านนี้ดีไหมเพราะร้านนี้มันมีอะไรแย่ๆไปหมดเลยพอเรามาคิดเองมันก็ฟังดูเลอะเทอะใช่แล้วเขาก็ไม่แน่ใจว่าเราเสิร์ฟอะไรเขาไม่แน่ใจว่าเราคืออะไรแล้วได้เรียนรู้อะไรจากร้านก็เรียนรู้ว่าเรามีโทสต์แผ่นหนึ่งขนมปังแผ่นหนึ่งแล้วมีเนยอยู่แค่ก้อนถ้าเราเอาเนยนั้นป้ายไปเรื่อยป้ายให้บางก็จะไม่ได้รสชาติเนยแล้วก็เหมือนคนเราถ้าเราไม่เอาตัวเองทุ่มเทในสิ่งหนึ่งหรือว่าอะไรให้ทำให้น้อยที่สุดเพื่อเราจะได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้มันมากที่สุดไม่ใช่เอาไปแบ่งกับ5อย่าง6อย่างไม่เข้าใจไม่เข้าใจพยายามเข้าใจว่ามันเป็นเนยเป็นเนยกับเป็นโทสต์ยังไงเอาใหม่ถ้าเราโอเคถ้าเรามีบริษัทเยอะๆเราดูแลไม่ทั่วถึงเราดูแลให้เวลาตรงนี้นิดนึง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 ก็ไม่มีความทุ่มเทของเราออกไปนั้นจริงๆผมเข้าใจละพี่กำลังจะบอกว่าพี่เป็นเนยเวลาเนยเนี่ยมันอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรืออยู่บนก้อนนึงเนี่ยมันมีความเข้มข้นสูงมากแต่พอมันถูกทำให้เจือจางลงด้วยการแบ่งไปบนพื้นที่หลายๆที่
มันจะทำให้รสชาติมันน้อยลงใช่ก็เหมือนกับตัวพี่ที่ถ้าทำอยู่ร้านเดียวความเป็นตัวตนของพี่หรือมันก็ชัดเจนทุ่มเทมันอยู่ที่ที่หนึ่งที่เข้มข้นมากแต่พอไปหลายๆที่มันถูกกระจายไปทำกันเจือจางแล้วก็อาจจะไม่เห็นเลยทำช่างเป็นศิลปินเหลือเกินแล้วเปรียบเทียบได้เข้าใจยากมากพี่อยากความเข้าใจพี่บอกง่ายๆว่าถ้าหารตัวหารเยอะๆความเป็นตัวตนพี่ก็จางลงเคก็จบแล้วจบแล้วโทษทีอยากมี figure speech นิดนึงพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าทุกร้านเนี่ยที่เราเปิดทั้ง5ร้านเนี่ยมันก็เริ่มจะจมแล้วพอเรากลับมาดูตรงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าการที่เปิดร้านเยอะๆแล้วก็จะสร้าง empire อะไรเงี้ยมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ทำได้คนเดียวมันต้องมีทีมที่เก่งจริงๆเราต้องเดลิเกตให้ถูกเราต้องแบ่งภาระให้ถูกก่อนที่เราจะไปทำอย่างอื่นถ้าเรายังเป็นหัวหน้าตรงนี้อยู่แล้วเราจะเอาเวลาตรงนี้ไปทำอย่างอื่นเนี่ยเราต้องหาคนมาทดแทนถ้ายังไม่มีใครมาทดแทนเราเนี่ยแล้วเราไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่แฟร์ต่อร้านเก่ามันก็ไม่แฟร์ต่อร้านใหม่มันไม่แฟร์ต่อทุกอย่างที่เราจะทำไปเรื่อยตอนนี้เรามาทำซุปฟักทองเราก็ได้หั่นฟักทองเป็นครึ่งอ่ะมันมากรอกก่อนมาแล้ว2ช้อนโต๊ะมานี้แล้วก็เอาหอม1ช้อนเราก็จะเติมน้ำต้มไปเรื่อยให้ฟักทองนิ่มโอเคในระหว่างที่เรารอนี้เราเอากบเราดีกว่าแล้วเราก็เอาเกลือพริกไทยมาโรยแป้งนี้มันใช้แป้งข้าวโพด นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงทอดนี่ผมดูแล้วผมกล้าทานแล้วเพราะมันดูไม่เป็นกบดูเป็นขาไก่ครั้งแรกในชีวิตที่ทานกบนี่ the best เลยอร่อยมากครับเมนูร้านพี่มีไหมกบเคยมีไม่มีคนสั่ง อร่อยตายอร่อยนะอันนี้ก็ฟักทองที่เมื่อกี้เราต้มใช่ไหมเราเอาส่งไปในครัวให้เขาปั่นแล้วก็เติมครีมแล้วก็เนยแล้วก็ตีออกมามันก็จะเป็นน้ำใส่อย่างนี้เราเดี๋ยวพอเรารอให้มันเดือดนิดนึงเราก็จะเทใส่ในเปลือกฟักทองที่เราใช่เราเอาพริกไทยโรยข้างบนหน่อยนึงอร่อยทานขนมปังดีมากใช่แน่นอนขนมปังจิ้มวันนี้ผมมาฝึกเป็นลูกมือพี่เนี่ย มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนทำอาหารได้ไหมได้นะแต่สักพักอ่ะอีกสักพักเลยอ่ะ ผมไม่ได้กลัวมันเจ็บผมอยากแยงของเป็นนายสั่นไปถึงขาแล้วอ่ะ อย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆในวันนี้คือการที่ได้ไปตลาดกับพี่ทำให้เห็นเปอร์สเปกทีฟของพี่ว่าส่วนหนึ่งของคนที่เขาทำอาหารเนี่ยส่วนสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งคือต้องควรจะไปเดินตลาดนะควรจะไปเดินตลาดและเป็นสิ่งที่พี่ทำเป็นประจำไม่ใช่แค่เดินในตลาดในเมืองไทยเพื่อหาวัตถุดิบยังไปเวลาไปเที่ยวต่างประเทศต้องไปตลาดสดด้วยไม่ใช่ต่างประเทศต่างจังหวัดก็เหอะเราก็ไปเพราะเรารู้ว่าทุกจังหวัดทุกประเทศเนี่ยก็มีของไม่เหมือนกันแล้วทำให้เราเปิดหูเปิดตาของเราเองด้วยว่ามันมีของสิ่งนี้อยู่นะเรื่องราวของพี่ชาลีในวันนี้น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมได้เยอะแยะมากมายนะครับสำหรับคนที่มีความฝันไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่พี่ชาลีนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีให้คุณผู้ชมเป็นอย่างมากในเรื่องของการที่ไม่มีขีดจำกัดหรือไม่มีข้อแม้ที่จะมาเป็นอุปสรรคของการที่จะสานฝันของตัวเองให้ถึงเส้นชัยหรือประสบความสำเร็จได้ยกตัวอย่างเช่นเป็นคนที่มีความฝัน อยากจะเป็นเชฟแต่ไม่มีต้นทุนที่จะสามารถไปเรียนเป็นเชฟได้ไม่มีเงินทุนไม่มีโอกาสได้เรียนแต่ก็หาวิธีดิ้นรนและวิธีดิ้นรนแล้วก็สนใจที่จะไปเรียนจนได้ภาษาเรื่องเหมือนชลีนะอยู่ก็หาวิธีดิ้นรนแล้วก็ด้วยความสนใจของตัวเองฝึกงานจากคนที่เป็นพนักงานล้างจานก่อนจนวันหนึ่งก็มาเป็นเจ้าของร้านอาหารได้ถึง4ร้านนะครับก่อนจะจากกันไปครับติดตาม Perspective ได้นะครับผ่านทาง Facebook YouTube แล้วก็ Instagram ของ Perspective TV รวมถึงติดต่อสื่อสารกับเราได้ตลอด24ชั่วโมงครับกับเจ้าหน้าที่ของเราบน LINE ID @perspectivetv นะครับ
แต่สิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั่นเป็นเพียงแค่เปอร์สเปกทีฟที่ผมได้จากพี่ชาลีในคืนนี้แหละครับคุณผู้ชมอาจจะได้มุมมองและแง่มุมที่แตกต่างจากผมไปไม่เป็นไรครับนำมาเอากลับไปปรับใช้ก็แล้วกันนะครับแล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับมาครับขอบคุณครับ